ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมพิมาลัยรีสอร์ทเกาะลันตานะครับก็ถือว่าเป็นรีสอร์ท5ดาวที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในเกาะลันตานะครับสำหรับที่รีสอร์ทเนี่ยนะฮะจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ200ไร่นะครับนะก็ถือว่ามีเนื้อที่ที่กว้างใหญ่มากเลยแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนมีถนนกั้นกลางนะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะติดทะเลนะฮะติดหาดนะครับแล้วก็จะอยู่ในบริเวณที่ตั้งของล็อบบี้นะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำแบ่งเป็น2โซนนะฮะก็คือจะอยู่โซนที่อยู่ติดกับทะเลเนี่ยนะ1สระนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนเขาเนี่ยนะอีกสระนึงนะครับแล้วก็ตัวรีสอร์ทเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็นคอตเทจนะเป็นหลังนะฮะเรียงรายอยู่บนตามเชิงหน้าผานะครับแล้วก็สำหรับห้องไทนี้เนี่ยนะฮะที่เราพักกันคืนนี้เนี่ยนะจะเป็นห้องพูลวิลล่านะครับคิงไซส์เบดรูมนะฮะสำหรับห้องไทนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาก่อนไฮซีซันเนี่ยฮะส่วนใหญ่เขาจะมีโปรโมชั่นนะครับนะก็ต้องลองไปเช็คดูให้ดีนะครับแต่ละช่วงสำหรับห้องพักไทยนี้เนี่ยนะจะมี2หลังติดกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วหลังอีกหลังนึงเนี่ยถ้ามีเด็กมาด้วยเนี่ยฮะสามารถเข้าพักได้นะครับแต่ว่าสำหรับห้องที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยถ้าเราหันหน้าเข้าสู่หาดเนี่ยนะห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีเตียงสำหรับเป็นคล้ายๆเดย์เบดนะครับอยู่ด้านในมีโทรทัศน์นะฮะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแพนทรีนะครับสำหรับปรุงอาหารได้นิดหน่อยนะฮะอยู่ด้านในด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในบริเวณoutdoor นะฮะจะเป็นคล้ายๆเป็นเดย์เบดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลางแจ้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นวิวทะเลที่สวยงามได้นะฮะคือเกาะลันตาเนี่ยถ้าเราพักฝั่งนี้เนี่ยนะครับของเกาะเนี่ยก็คือฝั่งตะวันตกของเกาะเนี่ยนะฮะช่วงเย็นเนี่ยจะสวยมากเนื่องจากว่าจะสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างชัดเจนนะครับจากบริเวณพิมาลัยรีสอร์ทนะครับแล้วก็จากตัวห้องพักเนี่ยถ้าจะเดินลงไปที่หาดเนี่ยก็อาจจะไกลสักหน่อยแต่ว่าเขาก็จะมีบริการรถกอล์ฟนะที่สามารถที่จะกดเรียกได้ตลอดเวลานะครับเพื่อจะลงไปด้านล่างสำหรับด้านบนนี้นะก็จะมีสระว่ายน้ำที่เป็นสระใหญ่อีกสระหนึ่งเหมือนกันนอกเหนือจากห้องพักที่เป็นลักษณะของพูลวิลล่านะครับเพราะจะมีสระที่เป็นสระสาธารณะไว้ให้อีกสระหนึ่งนะครับก็สามารถลงไปใช้บริการได้เหมือนกันวิวเนี่ยถือว่ากินขาดโรงแรมอื่นเลยในเกาะลันตานะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็พักมาทุกที่แล้วนะฮะในเกาะลันตานะครับที่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วแต่แล้วแต่ความชอบครับนะเพราะว่าอีก2ที่เนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าของเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่บนเขาแบบนี้นะอีก2ที่เนี่ยจะอยู่ติดหาดนะฮะส่วนที่พิมาลัยเนี่ยจะมีเขาให้เราได้ชมนะครับเรียกได้ว่าธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ฮะได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะครับจะมีจักรจันนะฮะมีนกมีอะไรต่างเยอะแยะมากมายเลยนะจากรีสอร์ทเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นไพรเวทจริงๆนะเป็นส่วนตัวมากๆนะสำหรับห้องพักที่เราใช้บริการกันคืนนี้เนี่ยนะครับนะแล้วก็สำหรับบริเวณรอบด้านเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยป่าเขานะแล้วก็ต้นไม้เขาอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะเก็บเอาไว้ค่อนข้างเยอะมากอย่างที่เห็นนะฮะคือคุ้มค่ามากๆนะฮะก็แนะนำครับถ้าเกิดว่าจะมาพักหรือว่ามาเที่ยวที่เกาะลันตาเนี่ยนะครับสำหรับพิมาลัยรีสอร์ทเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงเลยนะที่ดีนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวนะและโดยเฉพาะในช่วงนี้ก่อนที่จะเปิดประเทศเนี่ยนะครับผมว่าราคาก็ยังพอจับต้องได้นะฮะถ้าเป็นช่วงปกติที่ต่างชาติเข้ามาได้เต็มที่แล้วเนี่ยคืนนึงนี่ก็ไม่ต่ำกว่า 15,000 ถึง 18,000 นะสำหรับห้องพักไทยนี้เนี่ยนะครับนะแต่ว่าผมเดินทางมาเที่ยวที่นี่เนี่ยช่วงประมาณวันที่13ตุลาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นช่วงปลายของโลซีซั่นเริ่มต้นของช่วงไฮนะครับคือมันเริ่มหมดมรสุมแล้วนะแต่ว่ายังได้ราคาโปรโมชั่นอยู่นะสำหรับช่วงที่ผมมาเนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆในราคาที่ผมจองมาแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยสนใจหรือว่าอยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวที่พักนะที่พิมาลัยรีสอร์ทเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะมาด้านล่างเอาไว้ให้ผมดูได้นะฮะแล้วก็ผมจะเข้ามาตอบให้หรือว่าอยากจะถามถึงรีสอร์ทอื่นๆนะหรือว่าร้านอาหารอร่อยๆในเกาะลันตานะครับถามมาได้ทักมาได้ฮะก็รู้พอสมควรครับนะเรียกได้ว่า
แทบจะทุกร้านนะฮะในเกาะลันตาเนี่ยก็ทานมาเกือบหมดแล้วนะเพราะว่าเกาะลันตานี่ผมมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะฮะมาบ่อยมากนะเพราะว่ามีธุรกิจอยู่ในเกาะลันตาด้วยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาใช้บริการทั้งร้านอาหารแล้วก็โรงแรมที่พักที่นี่บ่อยๆนะก็ทำให้รู้ฮะว่าร้านไหนมีอะไรอร่อยนะครับร้านไหนน่าทานร้านไหนวิวสวยนะครับคือแนะนำนะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะฮะหรือว่ามาเป็นคู่นะครับนะสำหรับเกาะลันตานะครับนะเพราะว่ามันได้บรรยากาศแบบสงบนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะถ้าบ้านเราเรียกก็คือเหมือนกับปีกวิเวกนะครับนะคือมันไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้อื่นนะคือจริงๆต้องเข้ามาพักที่โรงแรมแล้วใช้แอคทิวิตี้หรือว่าใช้ฟาซิลิตี้ในโรงแรมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นกิจกรรมนะช่วงกลางวันเนี่ยเช่นมีสปอร์ตเขาเรียกแล้วมีสปอร์ตพาสมีสปอร์ตทีมมีเกมมีกิจกรรมมีห้องสันทนาการนะครับมีกิจกรรมชายหาดหรืออะไรแบบเนี้ยคือเขาจะมีในทุกๆวันนะฮะต้องลองถามที่ล็อบบี้ของโรงแรมแต่ละที่ดูนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางแต่ละรีสอร์ทที่เกาะลันตาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคือรีสอร์ทที่เนี่ยเขาไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ละรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆว่าเขาก็จะเก็บพวกต้นไม้เอาไว้เนี่ยนะให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเขาเปิดเกาะลันตามาเนี่ยเพื่อต้อนรับฝรั่งนะหรือว่าชาวต่างชาติกันเสียส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะนิยมธรรมชาติมากๆนะแล้วก็แต่ละช่วงโค้งของเกาะเนี่ยก็จะมีหาดเล็กหาดน้อยอยู่นะฮะแต่ละรีสอร์ทเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นหาดส่วนตัวของเขานะครับนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่สำหรับชายหาดนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะไพรเวทมากๆเลยนะฮะห้องนี้นะจะเป็นห้องนั่งเล่นนะอย่างที่ท่านเห็นนะจริงๆแล้วก็ถ้ามีเด็กนะครับมาเป็นครอบครัวนะก็สามารถจะมาพักที่ห้องนี้ได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็พักอีกห้องนึงฮะฝั่งนู้นนะครับส่วนคุณลูกก็พักฝั่งนี้ได้เลยนะฮะห้องนี้นะจะเป็นห้องไทที่เรียกว่าพูลวิลล่าคิงไซเบดรูมนะครับด้านหลังของห้องนั่งเล่นนะฮะก็จะมีตู้เย็นนะครับนะมีเครื่องทำกาแฟนะแล้วก็นะไมโครเวฟถึงท่านเห็นนะครับนะรวมถึงเตาครับนะฮะเพราะว่าบางทีฝรั่งที่เข้ามาพักที่นี่เขาก็พักหลายๆวันนะครับแล้วก็บางทีทานอาหารโรงแรมทั้งวันก็คงเบื่อนะครับคือมาพักที่นี่เนี่ยมันออกไปไหนมาไหนอาจจะยากสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีรถส่วนตัวมานี่ก็ลำบากเลยแหละนะครับนะแต่ก็สามารถที่จะเดินลงไปที่ล็อบบี้ได้หรือว่ากดเรียกรถกอล์ฟนะครับให้มารับได้นะเพื่อจะลงไปที่ล็อบบี้นะฮะแต่ถ้าจะออกไปทานอาหารด้านนอกเนี่ยนะก็อาจจะต้องใช้รถส่วนตัวหรือไม่ก็ให้โรงแรมติดต่อรถโรงแรมให้ไปส่งเนี่ยนะซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนห้องพักนะครับสำหรับห้องพักพูลวิลล่าคิงไซเบดรูมนะฮะก็จะเป็นเตียงใหญ่1เตียงอย่างท่านเห็นนะครับนะแล้วก็จะมีโซฟาเบดนะที่อยู่ติดกับเตียงนะครับแล้วก็โทรทัศน์จะอยู่ด้านนี้นะฮะวิวที่ท่านเห็นนะครับก็เรียกได้ว่าตื่นมาก็เพลิดเพลินกับวิวไปเลยฮะเนี่ยวิวสวยมากนะครับในส่วนของห้องน้ำนะฮะนะก็จะมีบาร์ทับอยู่ด้านนี้นะครับก็สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ด้วยนะฮะนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของ walk-in closet นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ shower นะฮะก็จะอยู่แยกออกมานะครับส่วนด้านนี้ก็น่าจะเป็น toilet นะน่าจะเป็นห้องส้วมนะครับอยู่ด้านในตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องอาหารเช้านะครับของพิมาลัยรีสอร์ทนะก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะสระว่ายน้ำรวมนะฮะที่นี่ก็คือจะมี2สระนะอยู่ด้านบนตรงห้องอาหารเช้าแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยอยู่ริมหาดนะครับท่านอาหารเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้องอาหารเช้ากัน
็ดูบรรยากาศของห้องอาหารเช้านะก็ค่อนข้างจะตกแต่งแบบสวยงามนะบรรยากาศของอาหารเช้าตอนนี้เราจะไปใช้บริการฟิตเนสกันนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านล่างของห้องอาหารเช้านะฮะจริงๆก็เป็นออลเดย์ไดนิ่งนะฮะเปิดบริการตั้งแต่เช้าถึงอาหารค่ำได้เลยที่นี่นะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยนะครับน้ำสวยมากนะฮะก็จะเห็นวิวของชายหาดด้านล่างนะครับเดี๋ยวสักประมาณ 4:30 น 5:00 นเย็นนะเราจะลงไปที่ชายหาดกันช่วงนี้เนี่ยก็พระอาทิตย์จะตกประมาณสัก 6:10 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิวจากสระว่ายน้ำบริเวณห้องอาหารนะฮะวิวจากสระว่ายน้ำนี่ก็เรียกได้ว่ากินขาดแล้วสวยมากนะครับที่มาลายรีสอร์ทนี่จะอยู่บนเกาะลันตาใหญ่นะฮะก็ถือว่าเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่ดีที่สุดในเกาะลันตานะครับตอนช่วงที่ผมมาอัดนี่จะเป็นช่วงยังอยู่ในช่วงโควิดนะฮะแต่ก็แพลนว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็คงอีกไม่กี่วันฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังดูว่าอาจจะยังเงียบเหงาสักหน่อยแต่ว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการกันค่อนข้างเยอะสำหรับในช่วงนี้นะฮะไปตรงนี้เองนะครับฟิตเนสก็ต้องไปขวามือนะครับเราตามป้ายกันอยู่นู่นเองเห็นแล้วจุดหมายของเราดูสิฟิตเนสเป็นยังไงโอ้ไม่มีคนเลยดีเราใช้บริการคนเดียวว้าวเย็นมากโอ้โหอุปกรณ์ครบนะอุปกรณ์เยอะมากเปิดไฟก่อนเอาละโอ้ยสวรรค์เป็นของเรานะนะสำหรับตอนนี้เราอยู่คนเดียวเลยในห้องฟิตเนสนะครับก็มีอุปกรณ์ครบถ้วนนะฮะลู่วิ่งนะครับนะสำหรับจักรยานนะฮะมีนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เราจะเริ่มกันที่คาร์ดิโอก่อนแล้วกันเนาะแกงส้มยอดมะพร้าวปลากระพงปูนิ่มทอดกระเทียมน้ำพริกกุ้งเสียบI see ton of brass.